มหรือหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเป็นพระเกจิชื่อดังที่มีศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไปเลื่อมใสศรัทธาทั่วประเทศโดยเอกลักษณ์หนึ่งของหลวงพ่อคุณคือการข้อหัวให้พรกับลูกศิษย์และประชาชนที่มากราบไหว้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกุศโลบายที่ปลูกฝังให้คนทำความดีลูกศิษย์ที่ไปเนี่ยที่จริงไม่ได้มีแพลนล่วงหน้ามาก่อนนะเป็นแต่เพียงว่าคนมากลูกศิษย์คฤหัสถ์ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรก็เลยหากระดาษหนังสือพิมพ์ในแถบนั้นม้วนแล้วก็หลวงพ่อคุณเคาะไปเคาะมาคนก็มากขึ้นกระดาษหนังสือพิมพ์มันก็ขาดก็เลยมีผู้เย็บผ้าให้ตราหนังสือพิมพ์อยู่ข้างในต่อมาก็เลยทําเป็นเรื่องเป็นราวก็คือทําเป็นกระดาษแล้วลงอักขระหลวงพ่อคุณลงอักขระให้พรแล้วข้อศีรษะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหลวงพ่อคุณอายุ91ปี92ปีเนี่ยไม่เคยใช้ไม้เท้านะฮะไม้ที่ว่านั้นเป็นไม้ข้อศีรษะพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเล่าว่าการข้อหัวในแต่ละครั้งหลวงพ่อคุณได้แฝงด้วยคติธรรมให้กับศิษยานุศิษย์เพื่อเตือนใจเตือนสติไม่ใช่แค่ข้อหัวทั่วไปทีนี้การข้อเนี่ยท่านมีคติอย่างนี้ว่า1ข้อครั้งที่1เนี่ยอย่าประมาทข้อครั้งที่2เนี่ยให้โชคดีข้อครั้งที่3เนี่ยให้ปลอดภัยคือเป็นอุบายที่เป็นอุบายการสอนแล้วก็บอกว่าเมื่อรับพรจากท่านไปแล้วก็คือ1อย่าไปด่าแม่ใครก็อย่าไปพูดคำหยาบอย่างเนี้ยฉะนั้นท่านใช้สื่อการข้อศีรษะเนี่ยเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังแล้วก็จะได้จำง่ายแล้วจำตลอดไปหัวของหลวงพ่อคูณทำให้ศิลปินชื่อดังวงคาราบาวถึงขั้นนำไปแต่งเนื้อร้องทำเพลงที่ชื่อว่าหลวงพ่อคูณโดยมีเนื้อหาใจความถึงลูกศิษย์ทั้งหลายที่เข้ามากราบไหว้จนกระทั่งหลวงพ่อคูณมีอายุมากขึ้นมีปัญหาด้านสุขภาพแพทย์ผู้ทำการรักษาได้ขอความร่วมมือและแนะนำกับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดให้หลวงพ่อคูณหยุดการข้อหัวเป่าหัวเพื่อลดการใช้แรงและเพื่อรักษาสุขภาพใช่ไหมข้อหัวเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธและแม้วันนี้ชื่อของหลวงพ่อคูณจะกลายเป็นเพียงตำนานแต่แรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหลวงพ่อคูณรวมถึงบารมีอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้สร้างไว้จะยังคงอยู่ตลอดไปพัชรพงษ์พันสวัสดิ์ถ่ายภาพพัสนันช่างคิดทีเน็ต24ช่อง16รายงานประแตกสามัคคีกันในลูกหลานเออถ้าแตกสามัคคีกันแล้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะอยู่ได้ก็เพราะลูกหลานรักกันแต่ต่อหน้าและรักลับหลังไม่คิดจะแตกจะแยกกันบ้านเมืองอยู่ดีกินดีสบายใจกันทั้งสองทางกูก็บอกมึงได้แค่นี้แหละ